โปรเจกต์ต่อไปในอนาคตของโคตรคูปีนี้ผมคิดว่ามันจะลานสับสกายแล้วกำลังจะเปิดชแนลเพิ่มชแนลใหม่ซึ่งชแนลใหม่เนี่ยเราก็จะแยกออฟฟิศคือบ้านเก่าของผมทำเป็นออฟฟิศเพิ่มแล้วผมก็ตัวอยากให้มันแยกทีไปเลยแล้วไอ้ชแนลใหม่เนี่ยจะรีคูดคนละทำแล้วจะรีคูดจากที่ไหนเขาจะได้ระวังกันเพื่อนระวังที่แรกเอ็นเอทามเอทาม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 น้อยแน่เปิดขึ้นวิทยุให้พวกกูจัดอยู่ด้วยโปรเจกต์ผมน่าสนใจผมน่าจะเปิดอีกช่องนึงซึ่งผมจะเป็นกึ่งๆเป็นนายทุนให้อย่างเช่นพี่เปิดจะทำรายการพี่โบทำรายการพี่ป๊อปจะทำรายการใครอยากทำรายการมาเลยแต่ผมไม่มีทีมผมเป็นตัวผมเป็นทีมให้ซัพพอร์ตวันสต็อปเซอร์วิสขายให้ตัดให้มีครีเอทีฟให้ถ้าพี่อยากได้เงินเยอะพี่ลงแรงช่วยทำด้วย50 50คุยกันได้ถ้าพี่ไม่อยากทำอะไรเลย70 30มั้ยหรือ60 40เฮ้ยอย่างนี้เราถอนจากที่คุยตรงนี้มึงไปเปิดอะไรในห้องประชุมนั้นไม่ครับผมรู้สึกว่ามันคือแม่งรวยคนเดียวมันไม่สนุกโอ้โหไม่ต้องอย่างนี้ไม่ต้องอย่างนี้ใช่ไหมเฮียเข้าใจยังไงทำไมผมจะไม่ทิ้งมันยกตัวอย่างอย่างคนหน้าหมีมีมาผมทำมาประมาณ30กว่าอีพีสปอนเซอร์เข้าประมาณ10แต่มันครอบเกอร์ค่าใช้จ่ายซึ่ง10เนี่ยหักค่าโปรดักชั่นอ่ะ 25% ที่เหลือผมไม่ได้ให้มันแบบ 10% นะหรือว่าไม่ได้แบ่งค่าตัวนะ50%ทั้งๆที่มันไม่ได้ลงแรงลงคุณคือไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าได้แต่ความถ้าพูดแบบก็ถูกแต่ไม่ได้ว่ามึงแต่วันแรกที่มันเริ่มคุยมันคุยแบบนี้แล้วถ้ามันโตด้วยกันเนี่ยวันที่เราประสบความสำเร็จแล้วก็อยากทิ้งเพื่อนให้รู้ว่าเฮ้ยเราจริงใจอันนั้นคือต้องเหมือนกันอีกนิดนึงแล้วถ้าเราดีกับคนอื่นแล้วสิ่งดีๆมันจะอย่างแม่ยามเองเหมือนกันแม่ยามเองตั้งแต่ทำวันแรกอ่ะผมเป็นคนบอกมันหมดทุกอย่างว่าไอ้อาร์ตมึงต้องทำแบบนี้ทำแพ็คให้มึงขายราคานี้มึงต้องถ่ายนะสัปดาห์นึงถ้ามึงออนวีคนี้ไม่ได้มึงต้องสัปดาห์ไว้สัปดาห์ถ่ายที่อะไรก็ได้ถ่ายหรือคิดคอนเทนต์ไปเที่ยวกับลูกหรือถ่ายไว้เอามาเดี๋ยวกูตัดให้แล้วออนให้แล้วมึงไปขายสปอนเซอร์สมมติขาย 200,000 ผมขอค่าโปรดักชั่น 300,000 บาทขอคอเบอร์ค่าโปรดักชั่นพอที่เหลือเอาไปให้หมดเลยไม่ต้องแบ่งค่าบริษัทเลยเพราะว่ามันเป็นเงินหลักมันจะเป็นเงินที่ทำให้ลูกมันโตขึ้นมาแล้วมีผมถึงไม่ทิ้งมันไงเฮียที่เข้าใจที่เดียวที่ผมบอกที่ผมว่าทิ้งกูเถอะฟังไปฟังมาไม่รู้ฟังไหนไม่รู้สึกว่ามันทำมาด้วยกันแล้วก็ชแนลใหม่ที่ผมอยากทำก็ประมาณนี้แหละฟอร์แมตจะเป็นประมาณนี้เอาเรื่องนี้โค้ดกูได้ไรก็ 50% ไงเราก็ขอ cover ขอแค่นั้นพอเลี้ยงดูบริษัทอีก 50ก็เอาไปเลยแบ่งไปเลยน่าสนใจน่าจะเริ่มได้ประมาณผมคิดว่าต้นปีเราถ่ายกันก่อนไงเราดองฟุตไว้แล้วก็ถมฟุตให้มันเลยการแรกใช่แล้วนะใช่เลือดที่โยกมาลงที่เหลือพร้อมมาได้แบบหัวยันหางไปไว้ทุกเอาช่วงพักแจกเครื่องนอนก่อนนะครับช่วงเครื่องนอนโต๊ะโตแล้วก็ซึ่งเป็นของแม่งเองด้วยนายโต๊ะทำงานไม่หลบเราสามารถทำนี้ได้ป่ะตื้อ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 ตายโต๊ะทำงานได้แต่เราบิดโน้ตไงคือเขาดีอยู่นะมึงคุยกับเงาะถอดรูปดีๆนะติดตามใต้โต๊ะทำงาน OT ทั้งคลิปเต็มคลิปอันซีนคลิปไฮไลท์ต่างๆได้ทุกวันจันทร์ที่ Facebook IG Twitter @chillfm fanpage Twitter ใต้โต๊ะโชว์ YouTube A Time Online Channel ด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมไปกด Subscribe กันด้วยนะคะ